ธนากรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะขอให้ความมั่นใจกับชาวไทยค่ะว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันแล้วนะคะว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยฝีดาษลิงในไทยค่ะโดยในส่วนของผู้ป่วย1รายเป็นผู้ที่มาต่อเครื่องในไทยนะคะจากนั้นบินไปที่ออสเตรเลียค่ะแต่ทั้งนี้นะคะรัฐบาลยังติดตามค่ะผู้สัมผัสใกล้ชิดคือผู้โดยสารเครื่องบินลูกเรือรวม12คนค่ะยังไม่พบว่ามีอาการแล้วก็จะติดตามให้ครบภายใน21วันค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าได้พบศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกบริเวณเทือกเขาหิมาลัยในประเทศเนปาลทั้งหมดแล้วนะคะ22รายค่ะซึ่งเป็นผู้โดยสาร19รายลูกเรือ3รายหลังจากที่ทำการปฏิบัติกู้ภัยมาตลอด2วันที่ผ่านมาค่ะผู้โดยสารและลูกเรือนะคะบนเครื่องบินค่ะเป็นของสายการบินทาราแอร์ค่ะประกอบด้วยชาวเยอรมนี2รายชาวอินเดีย4รายและชาวเนปาล16รายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีความเห็นสอดคล้องกับนายกรัฐมนตรีค่ะที่เห็นว่ายังไม่ควรยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยในช่วงเวลานี้นะคะหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะเตรียมเสนอสบค.ปรับเงื่อนไขให้ถอดหน้ากากอนามัยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะในจังหวัดพื้นที่สีเขียวค่ะ